ดาวกระจายนะครับ2ซองนี้ต่างกันยังไงครับเริ่มต้นด้วยอันนี้ก่อนนะครับดาวกระจายนะครับมีสีเหลืองกับสีส้มภาษาฝรั่งเขาเขียนว่าคอสโมสนะครับส่วนตัวนี้ครับดาวกระจายเหมือนกันนะครับดาวกระจายฝรั่งต้นเตี้ยนะครับแล้วเขาก็ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Dwarf Cosmos นะครับระยะออกดอกนะครับใช้เวลา65วันนะครับในการออกดอกส่วนดาวกระจายฝรั่งต้นเตี้ยนะครับอันนี้ระยะออกดอก75วันนะครับใช้เวลานานกว่าเดี๋ยวเราจะลองปลูกกันจริงๆนะครับครับอันดับแรกนะครับเราจะรีวิวด้วยการดูเมล็ดก่อนนะครับดูดาวกระจายธรรมดาก่อนนะครับ54เมล็ดนะครับส่วนตัวนี้เขาบอกว่าได้115เนี่ยตัวนี้ได้เมล็ดเยอะกว่านะครับตัวนี้ได้แค่54ตัวนี้ได้115นะครับอันเนี้ย1กรัมนะครับได้54เมล็ดแต่อันเนี้ย 0.7 กรัมได้115เมล็ดนะครับเรียกว่าเมล็ดเขาเล็กกว่านะครับตัวนี้เมล็ดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูนะครับเห็นไหมครับมีข้อแตกต่างนะครับนี่นะครับเป็นเมล็ดของเขานะครับจะดูกันนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับนะครับดาวกระจายสีเหลืองส้มคละสีนะครับนี่ครับแค่ทั้งหมดเท่านี้นะครับต่อไปนะครับดาวกระจายฝรั่งต้นเตี้ยนะครับลองดูกันนะครับเขาบอกว่าได้ถึง115เมล็ดนะครับแต่ว่าจำนวนน้ำหนักเบากว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามทฤษฎีก็คือเมล็ดเขาต้องเล็กกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่คาดไว้จริงๆครับเมล็ดเขาเล็กกว่านะครับน้ำหนักน้อยกว่าได้จำนวนเมล็ดมากกว่าเมล็ดเล็กกว่านะครับตัวนี้นะครับนี่ข้อแตกต่างนะครับนี่ครับดาวกระจายฝรั่งต้นเตี้ยครับต่อไปนะครับเราจะปลูกกันจริงๆแต่ต้องรอนะครับ3เดือนนะครับถึงจะเห็นผลนะครับไปติดตามนะครับผมเราจะใช้2แปลงนี้นะครับนี่ครับหน้าบริษัทเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมแปลงก่อนนะครับนี่ครับดินปลูกนะครับดินถุงธรรมดาเนี่ยครับผมแล้วก็มีแกลบขาวนะครับแล้วก็มีนี่ครับใบก้ามปูนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เป็นพีทมอสนะครับคัสแมนเบสซับเทรดนะครับผสมเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับการเตรียมแปลงนะครับนี่ครับดินในแปลงนี่ครับมีไส้เดือนด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเหนียวนะครับต้องใช้นี่ครับเป็นแกลบขาวนะครับโรยนะครับช่วยให้ดินร่วนขึ้นนะครับผมนะครับโรยแบบนี้นะครับพอใส่แกลบขาวไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัวต่อไปที่เราจะใส่นะครับก็คือใบก้ามปูนะครับโรยไปเลยนะครับใส่ไปสองแปลงนะครับเกลี่ยผสมกันต่อนะครับเนี่ยครับก็หลังจากที่ผสมใบก้ามปูแล้วนะครับต่อไปครับเราก็จะใส่เป็นดินถุงนะครับนี่ครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับพีทมอสเป็ดสับเทรดนะครับตัวนี้เอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับครับโรยไปเลยครับนะครับพีทมอสเบสซับเทรดนะครับโรยรดน้ำก่อนนะครับให้ชุ่มนะครับผมเอาไหนดีอันนี้กระจายฝรั่งต้นเตี้ยแล้วกันครับตรงนี้เป็นกระจายสีส้มนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกระจายสีส้มก่อนนะครับแล้วกระจายสีส้มนะครับเท่าไหร่นะฮะ54เมล็ดนะครับนะครับไปนะครับหมดแล้วนะครับ1ซองเรียบร้อยครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นดาวกระจายฝรั่งต้นเตี้ยนะครับ118เมล็ดนะครับอันนี้ไม่เข้าจะเล็กกว่านะครับเรียบร้อยครับหมดนะครับหลังจากที่โรยเมล็ดเสร็จแล้วครับเราก็จะเอาพีทมอสกลบเขานะครับผมกลบไปนะครับมืดตื้อแล้วนะครับมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเสร็จแล้วครับเอาคลุมเขาหน่อยนะครับบางทีนกชอบมาจิกนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับ
เสร็จแล้วครับเราก็จะเอาป้ายติดเอาไว้นะครับนี่ครับดาวกระจายฝรั่งต้นเตี้ยติดตรงนี้นะครับแล้วก็ดาวกระจายฝรั่งสีส้มติดตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วให้เรามาดูกันดูนะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับนี่ครับหลังจากที่เอากระสอบออกดาวกระจายสีเหลืองปนส้มนะครับเขียวเลยนะครับเต็มแปลงเลยนะครับผมขึ้นแล้วนะครับโอเคครับดูต่อไปนะครับดาวกระจายฝรั่งต้นเตี้ยนะครับต้นเขาจะไม่สูงนะครับเห็นไหมสังเกตว่าฝรั่งต้นเตี้ยต้นไม่สูงนะครับนี่คือแตกต่างกันนะครับพันคนละพันกันนะโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะครับวันต่อไปครับมาอัปเดตกันนะครับผมดาวกระจายทั้ง2สายพันธุ์นะครับวันนี้ฝนตกนะครับเพิ่งซาไปนะครับลองดูที่ดาวกระจายฝรั่งต้นเตี้ยก่อนนะครับต้นเตี้ยสมชื่อนะครับต้นเขาไม่สูงเลยนะครับมีพวกวัชพืชปะปนเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยนะครับต้องเอาออกอันนี้เป็นดาวกระจายสีเหลืองส้มนะครับนี่ต้นใหญ่แล้วนะครับเนี่ยต้นเขาจะสูงกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มออกหยักๆนะครับใบจริงหยักๆเอาป้ายหล่นแล้วนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับตอนนี้เอาแฟลนออกนะครับตอนนี้โล่งๆปล่อยโล่งเลยนะครับอาบแดดเต็มๆนะครับแต่ว่าด้านหลังนะครับไม่ค่อยโดนแดดนะครับจะโดนเฉพาะด้านหน้าเนี่ยครับความเจริญเติบโตก็จะต่างกันนะครับเรามาดูดาวกระจายสีเหลืองส้มบ้างนะครับคลาสสีนะครับลองดูกันนะครับเห็นไหมฮะด้านหน้าจะโตเยอะนะครับด้านหลังไม่ค่อยงามนะครับไม่ค่อยได้แดดนะครับแดดนี่มีผลมากนะครับกับการเจริญเติบโตของพืชนะครับตอนนี้ก็มีการก่อสร้างสแลนนะครับเป็นแบบโครงเหล็กเนี่ยครับช่างเขากำลังทำอยู่นะครับเพราะว่าโครงไม้นี่เอาดมไม่ไหวนะครับนี่อ่ะลองดูเปรียบเทียบกันนะครับนี่2แปลงนะครับเทียบกันนี่เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็อัปเดตนะครับไม่ได้อัปเดตหลายวันแล้วนะครับดาวกระจายฝรั่งต้นเตี้ยนะครับนี่ล่าสุดครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามีการก่อสร้างนะครับเนี่ยครับทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปลูกต้นไม้จริงๆนะครับจะสังเกตว่าด้านหน้าจะขึ้นเยอะนะครับด้านหลังไม่ค่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูดาวกระจายสีส้มคลาสสีกันบ้างนะครับนี่ล่าสุดเป็นไงครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับลองเทียบสองแปลงกันดูบ้างนะครับโอเคครับวันนี้นะครับมาอัปเดตดาวกระจายกันอีกครั้งนะครับแสงแดดกำลังมาแรงเลยนะครับแดดจ้านี่ 5:30 นแล้วนะครับนี่แดดยังแรงขนาดนี้นะครับดูกันนะครับเริ่มเชิญเลยครับเชิญเลยเข้ามาเลยเริ่มกันที่ดอกดาวกระจายฝรั่งนะครับนี่ครับมีหญ้ามาปนด้วยนะครับทางนี้นะครับก็จะงามนะครับผมเนี่ยครับดาวกระจายฝรั่งนะครับใบก็จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับผมแต่ว่าขึ้นไม่ค่อยเยอะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีงานก่อสร้างนะครับทำให้แปลงก็เสียหายไปเยอะอยู่นะครับผมนี่เพิ่งก่อสร้างเสร็จนะครับแล้วก็ปลูกไม่เป็นนะครับพูดตรงๆเลยนะครับปลูกมือใหม่นะครับปลูกกันงามได้เท่านี้นะครับหลอมแหลมนิดนึงนะครับผมลองมาดูแปลงนี้มั่งนะครับเป็นแปลงของดาวกระจายคละสีนะครับคอสโมสนี่อันนี้ก็จะงามนิดนึงนะครับผมแต่ว่าจะสังเกตความงามความโตเนี่ยจะอยู่ดูข้างหน้านะครับแล้วก็ลำหล่นปุ๊บลงมาข้างหลังนะครับน่าจะเป็นที่แสงนะครับแสงทางนี้จะเยอะนะครับทางนี้จะน้อยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนี่ยครับก็แตกต่างกันใบเบยก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับชื่อเดียวกันนะครับคอสมอสเหมือนกันแต่ว่าใบเบยไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูดอกนะครับผมนี่ก็ปลูกมานานแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูดอกว่าดอกจะเหมือนกันไหมนะครับแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับนี่ก็ปลูกแบบบ้านๆ นะครับก็เดี๋ยวก็ติดตามกันให้จบคลิปนะครับดูสุดท้ายแล้วดอก2อันเนี่ยจะเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงนะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับจะปิดคลิปแล้วนะครับผมสำหรับการทดลองปลูกดาวกระจายนะครับแล้วก็ดาวกระจายฝรั่งต้นเตี้ยนะครับมาเริ่มกันที่ดาวกระจายสีเหลืองส้มคละสีก่อนนะครับนี่
นะครับผลงานของโทนี่ออกาเซ่นะครับนี่ครับตรงปกไหมครับตรงปกอยู่นะครับก็เขาบอกว่าอันนี้เป็นดาวกระจายสีเหลืองส้มคราสีนะครับที่เห็นในกล้องนี้นะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับมีกลีบ2ชั้นนะครับผมนี่ก็คือแสดงถึงความสมบูรณ์นะครับแล้วสีเหลืองอยู่ไหนครับสีเหลืองมีไหมนะครับสีเหลืองมีนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอยู่ไหนเอ่ยก็สีเหลืองก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับสีเหลืองนะครับเป็นแบบนี้นะครับตรงปกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับอันนี้เหลืองอันนี้ส้มนะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าสีเหลืองนะครับก็คือคำว่าคลาสสีเนี่ยคือ1ต้นนะครับสมมุติว่าต้นนี้สีเหลืองนะใช่มั้ยครับทุกดอกของต้นนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับถ้าเกิดต้นนี้สีส้มนะครับทุกดอกของต้นนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับไม่ใช่ว่าบางดอกสีเหลืองบางดอกสีส้มไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมแล้วก็จุดสังเกตอย่างนึงนะครับก็คือว่าสีส้มนะครับจะออกเยอะกว่าสีเหลืองนะครับสีส้มแบบนี้นะครับจะมีจำนวนมากกว่านะครับสีเหลืองจะมีจำนวนน้อยกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นรีวิวนะครับดาวกระจายสีเหลืองคละส้มนะครับมาดูของดาวกระจายฝรั่งต้นเตี้ยบ้างนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นในครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับก็ต้นเขาก็จะเตี้ยนะครับผมอันนี้ต้องขอโทษก่อนนะครับว่าเรื่องของซองนะครับพอดีว่าขายดีมากนะครับจนหมดนะครับก็เลยต้องเอาซองเก่ามาเทียบนะครับผมนี่นะครับก็สีที่ออกเยอะนะครับก็คือสีชมพูเนี่ยครับผมตามปกเลยนะครับสีม่วงก็ออกนะครับเนี่ยสีม่วงแต่ว่ายังออกเล็กๆจิ๋วๆนะครับก็ยังปลูกได้ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับผมสำหรับดาวกระจายฝรั่งต้นเตี้ยนะครับส่วนสีที่ออกมาล่าสุดนะครับที่หน้าปกอาจจะไม่เห็นนะครับก็คือสีขาวนะครับนี่นะครับสีขาวสวยมากนะครับบอกเลยนะครับนี่ครับสีขาวนะครับนี่ครับก็ยังออกไม่เยอะนะครับออกนี่ครับก็ออกอยู่นะนี่สีชมพูนะครับนะครับก็แบบเดียวกันนะครับผมคำว่า1ต้นนะครับก็คือจะมุด1ต้นสีถ้าเกิดออกสีขาวก็จะออกสีขาวทุกดอกนะครับถ้าเกิดออกสีชมพูก็ออกสีชมพูทุกดอกนะครับผมนี่ครับก็แบบเดียวกับดาวกระจายคลาสสีนะครับผมก็เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ต้นเขาก็จะเตี้ยนะครับไม่สูงเท่ากับอีกสายพันธุ์นึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกำลังทยอยออกเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยแต่ว่าไม่ออกพร้อมกันนะครับสีจะค่อนข้างสดนะครับผมรีวิวให้ดูกันแล้วกันนะครับผมว่าประมาณนี้นะครับเป็นไอเดียนะครับก็ถ่ายรูปนิดนึงนะครับถ่ายรูปนิดนึงนะครับ1 2อีกทีนะครับ1 2นะครับเป็นไงครับผลงานการปลูกดาวกระจายนะครับ2สายพันธุ์นะครับเทียบให้ดูกันนะครับผมก็แบบปลูกแบบไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับผมปลูกแบบบ้านๆแบบง่ายๆแบบคนเคยปลูกครั้งแรกในชีวิตนะครับเพิ่งปลูกครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะครับผมเนี่ยก็ลองปลูกดูนะครับก็ถ้าโทนี่ออกเกษตรนะครับปลูกได้ออกดอกสวยอย่างนี้นะครับทุกคนก็ปลูกได้นะครับผมไปลองปลูกกันดูนะครับจะได้มีดอกไม้สวยๆประดับไว้หน้าบ้านนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าคลิปนะครับแต่งคลิปนะครับกว่าจะทำได้นะครับใช้เวลาเป็นเดือนนะครับผมเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับให้กับช่องของโทนี่ออกเกษตรด้วยนะครับผมคิดถึงเกษตรนะครับคิดถึงโทนี่ออกเกษตรนะครับสวัสดีครับ